อย่างตัวน้ำมะพร้าวเองเราก็ประเมินเหมือนกันว่าเฮ้ยตลาดใหญ่ขนาดนี้ทั่วโลกอ่ะเราไม่ใช่ขายในเมืองไทยอย่างเดียวเจ้าอื่นที่ผลิตออกมาเขาขายในประเทศไทยแต่เราสามารถจะไปขายไปทั่วโลกตรงนี้เราก็มองเห็นแล้วส่งไปทั้งหมดกี่ขวดปีแรกนี่ส่งไปเป็นล้านขวดครับตอนนี้ขายได้ปีนึงกี่ขวดครับปีนึง100กว่าล้านขวด100กว่าล้านขวดทุกอย่างมันต้องผ่านการประเมินนะว่าธุรกิจนี้เราเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะปรับตัวว่าธุรกิจเดิมเนี่ยเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นธุรกิจใหม่เนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องปรับตัวยังไงแล้วตัวผมเองก็จะเป็นคนที่ปรับตัวอยู่เสมอ